อยู่ที่เมืองบัวตาอารีนาอารีนัสนะฮะก็คืออยู่ใต้สุดฝั่งประเทศชิลีฮะและวันนี้ผมจะพาไปเริ่มต้นอีกหนึ่งการเดินทางในประเทศอาร์เจนตินาซึ่งก็คือเมืองอุซุยาก็คือเป็นเมืองที่เขาสมมติว่าเป็นเมืองที่ใต้สุดของโลกก็คืออยู่ใต้อยู่ใกล้กับขั้วโลกใต้มากที่สุดแอนตาร์กติกาเพื่อนๆก็น่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วเนาะอุซุยาวันนี้ผมก็จะพาไปดูฮะโดยการขึ้นรถบัสจากเมืองปวนตาเรนัสไป12ชั่วโมงแล้วเขาก็จะพาเราผ่านล่องผ่านช่องแคบมาเจลลันด้วยก็คือรถบัสเนี่ยจะขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปที่เพื่อที่จะประหยัดเวลาไม่ต้องออกทางแผ่นดินนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณที่จะข้ามช่องแคบมาเจลลันนะเพื่อนๆนี่รถขนส่งอะไรต่างๆก็จะมาจอดรอเรือนะฮะเป็นเฟอร์รี่คล้ายๆไปเกาะช้างอ่ะนี่ฮะผมจะขึ้นแมพให้ดูนะจะได้เห็นภาพกันชัดๆเรากำลังจะข้ามช่องแคบมาเจลลันอารมณ์คล้ายๆเหมือนเป็นนักเดินเรือสำรวจสมัยนั้นเลย เดี๋ยวเราจะต้องกลับขึ้นรถบัสรอข้ามไปนะนี่รถบัสของเราเขียนป้ายไว้ชัดเจนอุซุยานะฮะก็จะใช้เวลาทั้งหมด12ชั่วโมงด้วยกันgracias ระหว่างข้ามช่องแคบตรงนี้เพื่อนๆเขาก็จะให้ผู้โดยสารลงจากรถแล้วก็มาดูวิวอะไรแบบนี้ได้นะอารมณ์คล้ายๆเกาะช้างอ่ะมันเราไปเกาะช้างเลยนี่ฮะผมก็จะขึ้นไปชั้น2ชั้น3นะมีห้องน้ำมีคาเฟ่อะไรด้วยอารมณ์ข้ามเกาะเพราะว่าถ้าใช้ทางบกอ้อมไปเนี่ยมันจะกินเวลามากๆเลยนะผมก็เลยต้องมีเรือขนส่งเฟอร์รี่แบบนี้นะข้ามช่องแคบอ่ะก็จะย่นระยะเวลาไปได้มากๆดีเหมือนกันนะมันทำให้เราแบบมีเวลาดูวิวธรรมชาติอะไรแบบนี้เนาะว้าอารมณ์คล้ายๆแบบย้อนกลับไปตอนที่เฟอร์ดินานมาเจลลันล่องเรือมาตามช่องแคบแล้วก็มาเจอดินแดนปาตาโกเนียตรงนี้เพื่อนเอียงมากๆนี่ก็จะเป็นหนทางการเดินทางไปสู่เมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกกันนะอุซุยาตอนนี้ผ่านด่าน Immigration ประเทศอาร์เจนตินาแล้วนะฮะคือผมเช็คดูเขาไม่สแตมป์ให้นะเพื่อนๆเขาจะแบบคีย์ระบบลงในคอมพิวเตอร์ค่อนข้างนานคนอื่นใช้เวลาไม่ถึง2นาทีแต่ว่าพาสปอร์ตผมอ่ะเขาไปเช็คนานมากประมาณ5ถึง7นาทีได้ซึ่งผมก็แบบเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวะแบบเนี้ยแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับเพื่อนๆไม่มีปัญหาอะไรนะก็ด่านตรงนี้เขาจะถามโรงแรมเพราะฉะนั้นแคปเจอร์แล้วก็เอามาโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ดีๆนะฮะหลังจากนี้ก็นั่งไปอีกประมาณ4ชั่วโมงก็จะถึงอุซุยาสุดของโลกแล้วเพื่อนๆคือผมอาจจะแบบไม่ได้ถ่ายวิวข้างทางให้ดูบ่อยๆนะเพราะว่าค่อนข้างผิดหวังเพื่อนๆวิวเหมือนภาคอีสานเนี่ยภาคอีสานยังจะแบบสวยกว่านะตอนนี้คือแบบเอ๊ะปาตาโกเนียคนที่เขาบอกว่าสวยมากๆสวยที่แบบครั้งหนึ่งทำมาให้ได้เนี่ยมันจะจริงไหมเพราะว่าตามความรู้สึกตอนเนี้ยมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นอ่ะอันนี้คือวิวข้างทางนะเนี่ยไม่สวยเลยภาคเหนือเรายังสวยกว่าพี่อย่างว่ามากเพื่อนตอนนี้ผมมาถึงที่อุซุยาแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นห้องของเราก็คืนละประมาณ 800-900 บาทเพื่อนๆผมจะให้ดูวิวข้างนอกนะจะเดินอุซุยาก็เป็นเมืองที่มีภูเขาแอนดีสแบบนี้นะภูมิภาคปาตาโกเนียฮะมันจะมีทะเลสาบอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วหลังจากนี้ผมคิดว่าผมจะไปจ่ายเงินค่าทัวร์เพราะเมื่อวานมาถึงผมก็จองทัวร์ไว้2ทัวร์นะฮะนี่ก็จะเป็นเกสต์เฮาส์ที่ผมพักที่อุซุยานะเพื่อนๆนี่มาเที่ยวขั้วโลกใต้นะเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกฮะก็จะแต่งตัวประมาณนี้
รองเท้าของผมนี่คือซื้อกันหิมะแล้วนะปีนเขาอะไรได้ด้วยแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตหนาๆฮะตอนนี้มันเที่ยงละผมจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยแล้วก็จะพาไปทัวร์เมื่อวานผมมาถึงตอนประมาณ2ทุ่มอ่ะก็เลยลองหาซื้อทัวร์ฮะมาที่นี่ที่แนะนำนะจะมี2ทัวร์ก็คือไปนั่งรถไฟกับไปดูแพนกวินแล้วก็จะมีไลท์เฮาส์ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะขึ้นชื่อเรื่องที่ว่าอยู่ใต้สุดของโลกภาษาสเปนเขาเรียกว่าเดลฟินฟินเดลมุนโดก็คือ the end of the world เพื่อนๆนี่คือเรื่องที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้นะอุสวยานะก็วันนี้ผมจะพาไปนั่งรถไฟที่อยู่ใต้สุดของโลกกันที่เมืองนี้ฮะอันนี้คือบรรยากาศในเมืองนะช่วงที่ผมมาเนี่ยประมาณเดือนธันวาต้นเดือนธันวานะฮะมันเกือบเข้าหน้าร้อนสปริงแล้วว้าล่ะมันเกือบเข้าหน้าร้อนสปริงแล้วมันก็จะมีแดดแล้วก็ตอนเช้าๆอากาศไม่ได้หนาวมากเพื่อนๆแต่คือเราก็ใส่พวกนี้เตรียมพร้อมไว้เพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยลมแรงเมืองเขาจะอยู่บนภูเขาอะแต่ก็ไม่ได้เป็นเนินสูงมากนะแต่เดินก็หอบเหมือนกันบ้านเรือนแบบเล็กๆครับเพื่อนๆสร้างด้วยไม้ซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าถ้าสร้างหลังใหญ่อะมันเปลืองค่าแก๊สแล้วก็เปลืองไม้เวลามันหนาวแล้วต้องจุดไฟเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายอ่ะมันก็เลยต้องสร้างเป็นบ้านเล็กๆกันเนี่ยฮะในเมืองเขาจริงๆเดินลงไปอีก1บล็อกจะเป็นย่านช้อปปิ้งนะว้าวเห็นไหมเมืองนี้ข้างหลังจะเป็นเทือกเขาแอนดีสนะฮะภูเขาเริ่มละลายแล้วหิมะเริ่มละลายแล้วเนี่ยสวยนะแต่ว่าความรู้สึกผมอ่ะที่จอร์เจียสวยกว่าเมสเตียกับเมืองคาสเบกิจะสวยกว่านะฮะเดี๋ยวขอเราขอข้ามไปร้านอาหารตรงนี้นะมันเที่ยงจะต้องกินอะไรก่อนจริงๆเมื่อเช้าผมกินจากโรงแรมมาแล้วแหละแต่คนเราอะนะเขาต้องกินเช้าเที่ยงเย็นราคาตอนนี้ฮะเพื่อนๆผมเดินผ่านเมื่อวานราคาไก่กับเฟรนช์ฟราย 6,500 นะก็ได้อยู่มีเบียร์ท้องถิ่นโลคอลนี้ด้วยอยากลองอ่ะให้รู้ว่าราคาเท่าไหร่อย่างที่เรารู้นะว่าช่วงนี้ค่าเงินของประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยมันเฟ้อมากๆแล้วก็เศรษฐกิจอะไรเขาย่ำแย่สุดๆเลยเพื่อนแต่ผมยังจะไม่ลงลึกนะเดี๋ยวจะงงกันก็เดี๋ยวผมจะทำวิดีโออีกวิดีโอนึงแยกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเขานะตอนที่ผมไปถึงบูเนสไอเรสแล้วว่าล่ะyo quiero pollo y fritas para comer aquí sí yo mire a presión afuera sea a 6,000 y un pollo entero sí dale por favor pollo entero quiero yo อ๋อเป็นเหมือนข้าวราดแกงเพื่อนมีข้าวแล้วก็มีไก่เมนูให้เราเลือกนะน่ากินอยู่คือตอนที่ผมอ่านรีวิวเกี่ยวกับเมืองอุสวยาเนี่ยเขาบอกว่าค่าครองชีพจะเท่ายุโรปเลยนะฮะแต่ว่าราคาข้างนอกมันแค่ 6,500 เปโซนะประมาณ 5-6 ดอลลาร์อันนี้พอรับได้อยู่ไก่น่ากินมากฝั่งนี้ขนมปังจะแบบเป็นเอมปานาดานะฮะถ้ามาเที่ยวละตินอเมริกาเนี่ยเอมปานาดาจะดังนะจะมีกับทุกประเทศเลยในเซาท์อเมริกาเดี๋ยวเรามาดูเบียร์ท้องถิ่นที่นี่กันเพื่อนๆมี Budweiser อันนี้แบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะไม่รู้ว่าประเทศไหนผมลืมอ่ะแล้วก็มีปาตาโกเนีย Heineken แล้วก็แบรนด์เนี้ยอันนี้เราลองกินปาตาโกเนียมั้ยได้อยู่ฮะเนี่ยผมไม่ได้ถามราคานะเนี่ยคิดว่ามันน่าจะถูกแหละเพราะว่าขนาดราคาอาหารยังถูกเลยก็เลือกร้านดูนะฮะถ้าเราเข้าร้านหรูๆเนี่ยมันก็อาจจะแพงเพื่อนแต่นิสัยที่ผมอยากให้มีเลยคือต้องถามราคาก่อนทุกครั้งนะแบบนี้ไม่ดีเผื่อเขาโกงเรามาฮะเบียร์แก้วแรกในอาร์เจนตินาของเรา
ปาตาโกเนียชีร์สอารมณ์ไม่ไฮคราฟเบียร์เลยอ่ะมีความหวานเพื่อนแอลกอฮอล์แค่ 4.5% เองนะมันจะหวานๆอ่ะทำไมเยอะจังเลยเพื่อนมันราคา 6,500 จริงไหมเอสตาโปรเกมูโชโยเกโอเกโยเปดีเอสตาเปรเซียมเอสตาโอ้มูโชผมคิดว่าผมสั่งผิดเพราะว่าราคาข้างหน้ามัน 6,500 อาร์เจนตินาเปโซเพื่อนแล้วให้ดูปริมาณผมคิดว่ามันจะแบบมาจานเดียวแล้วก็มีเฟรนฟรายแล้วก็ไก่แค่ประมาณ1ชิ้นนะฮะเขาเสิร์ฟมาเป็นตัวแบบนี้เลยอ่ะอันนี้ไก่1ตัวนะฮะเนี่ยว้าวด้วยความที่ค่าเงินมันเฟ้อนะเราแลกเงินได้เยอะฮะเพื่อนๆเราก็เลยมองดูว่ามันถูกอ่ะราคาเนี้ยเอียงมากๆว้าเรากินไม่หมดแน่นอนเราสั่งผิดคิดว่ามันจะได้แบบเป็นชิ้นเดียวเพื่อนก็อย่างที่บอกเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกนะฮะเรื่องอีโคโนมิกของประเทศนี้เศรษฐกิจของประเทศนี้ให้ฟังอีกทีเนาะอันนี้ก็มาเที่ยวแบบปกติก่อนจะได้ไม่เคร่งเครียดรู้แค่ว่าเงินถ้าเรามาแลกตอนนี้ถ้าเป็นดอลลาร์นะมันจะได้เมื่อวานผมไปแลกที่คาสิโนนะฮะผมเขาบอกว่าเรทมันจะดีที่สุด1ดอลลาร์เท่ากับกราเซียส1ดอลลาร์ประมาณ900อาร์เจนตินาเปโซไก่คือเขาย่างกรอบมากโดยเฉพาะหนังแบบนี้เกลี่ยเกลี่ยมันเพื่อนไก่เขาจะมีหมักมีความเค็มมาแล้วไม่ต้องใส่ซอสอะไรเลยนุ่มด้วยอร่อยมากกินไก่ย่างกับเบียร์เย็นๆฟินสุดๆ 6,500 อาร์เจนตินาเปโซถ้าคิดเป็นเงินไทยนะฮะ1บาทเราจะเท่ากับ24อาร์เจนตินาเปโซเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าราคาเซตเนี้ยเท่าไหร่ประมาณ270บาทเอียงว่ามากคือเวลาเรามาเที่ยวประเทศที่แบบเศรษฐกิจเขาไม่ดีแบบนี้เนาะเงินเฟ้ออะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นข้อดีสำหรับเราเพราะว่าเราสามารถเอาดอลลาร์มาแลกแล้วเราก็ได้ค่าเงินที่สูงขึ้นแต่ว่าถ้าเรามีความเห็นใจเป็นเพื่อนมนุษย์กันจริงๆอ่ะมันแย่มากๆเลยสำหรับคนท้องถิ่นที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อนๆคิดดูดีว่าสินค้าตัวเดิมแต่ว่าเมื่อก่อนเคยซื้อ10บาทปัจจุบันเราต้องซื้อ100บาทอะไรแบบเนี้ยคิดดูว่าเขาจะมีความลำบากขนาดไหนในการที่จะต้องแอฟฟอร์ดซื้ออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถพูดได้ว่ามันดีนะผมไม่สามารถพูดได้เลยว่ามันดีนะที่เรามาเที่ยวช่วงนี้อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าผมก็กระดากปากอยู่นะถ้าจะพูดแบบนั้นเนาะเพราะว่าเราก็สงสารเขาจับใจเหมือนกันที่เขาจะต้องมาเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้เพราะคิดดูดิว่าถ้าเกิดวันหนึ่งประเทศไทยเราเงินบาทเฟ้อไม่มีค่าอะไรแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงนั่นแหละฮะเพื่อนตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณถนนย่านช้อปปิ้งกลางเมืองของอุโซย่าเขาจะเรียกถนนเส้นนี้ว่าซานมาตินเพื่อนๆเอเวอร์นิวซานมาตินนะนี่ฮะก็จะมีช็อปร้านค้าอะไรต่างๆแล้วก็ทัวร์นะอยู่เต็มไปหมดเลยฮะความยาวเส้นนี้2กิโลใครที่อยากมาเดินเล่นดูความคึกคืนในเมืองนะฮะแนะนำเส้นนี้เลยมีร้านเสื้อผ้ากันหนาวอะไรต่างๆเยอะแยะแล้วก็ลดราคาก็มีฮะอันนี้เป็นทัวร์ที่ผมซื้อไปนะจะอยู่ตรงนี้อยู่ย่านถนนตรงนี้แหละอันนี้คือไฮไลท์ของการมา
เมืองอุซวยยาเพื่อนๆพรุ่งนี้นะที่ผมจะพาไปดูทัวร์เนี้ยไลท์เฮาส์เป็นประภาคารอยู่กลางทะเลแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปขึ้นรถไฟอันเนี้ยรถไฟที่อยู่ใต้สุดของโลกอาร์เจนตินาเอสมีอุลติโมไปส์เองลาตินอเมริกาอ๋อ you already do the si empresa en Brasil oh you been already... in Peru have si? You beenAlmost already 10 months in Latin America. Oh, yes. Which country did you like most? Brazil the most. Brazil is the most beautiful. I heard many people say Argentina is the best. Are you... South America. It's similar. Beautiful. See? Yes, let's just check. เมืองนี้ค่อนข้างใหญ่นะเพื่อนๆเป็นซิตี้เลยอ่ะข้างหลังเนี่ยจะเป็นวิวภูเขามีหิมะนะแต่ว่าข้างหน้าตรงเนี้ยจะเป็นวิวของทะเลสาบลากูนแบบนี้เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 คนนะฮะคือถ้าดูแมปจริงๆอ่ะถ้าดูจริงๆเลยอุซวยยาไม่ใช่เมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกนะจะมีเมืองที่อยู่ใต้สุดอุซวยยาอีกชื่อว่าปวยโตวิลเลียมเมืองนั้นจะอยู่ประเทศชิลีนะฮะแต่ว่าตรงนั้นมันจะแบบไม่มีสถานะเป็นเมืองอ่ะจะเป็นแบบหมู่บ้านมากกว่าแต่ว่าที่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเมืองก็เลยมีข้อกังขากันอยู่ระหว่างอาร์เจนตินากับชิลีแต่ว่าที่เนี่ยก็แบบดังที่สุดแล้วถ้าบอกว่าเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกนะนี่อันนี้คือสัญลักษณ์อุซวยยาเทรนเดลฟินเดลมุนโดนะฮะก็คือแปลว่ารถไฟที่อยู่สุดขอบโลกฮะคือรถไฟตรงนี้เขายังใช้เป็นไอน้ำอยู่นะแล้วก็เป็นแคบๆอ่ะมันก็จะมีเรื่องราวว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นี่ให้ดูรถไฟก่อนหน้าตาแบบนี้เป็นเหมือนรถไฟสวนสัตว์ของเล่นเด็กอ่ะเล็กๆแบบนี้เอียงมากแต่ว่าสวยเนาะวิวรอบๆคือสวยมากอันนี้คืออยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเตียราเดลฟุยโกแล้วนะฮะคือประวัติศาสตร์ของรถไฟเที่ยวนี้นะเขาสร้างตอนศตวรรษที่20เพื่อนๆตอนปี1884เขาเอากลุ่มนักโทษกลุ่มแรกมาถึงที่อุซวยยาเพื่อที่จะแบบมาสร้างเรือนจำมาทำงานนะผมโดยเขาก็เลยว่าถ้าจะต้องทำงานแบบนี้ระหว่างเมืองอุซวยยากับสวนในป่าตรงนี้นะมันจะต้องมีทรานสปอร์ตเตชันเขาก็เลยสร้างรางรถไฟนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะขนส่งพวกเมทเทอเรียลต่างๆแล้วก็ขนส่งนักโทษในสมัยนั้นด้วยจริงๆรถไฟตรงนี้นะฮะเขาหยุดวิ่งตอนปี1944แล้วก็หลังจากนั้นพอการท่องเที่ยวมันฟื้นฟูนะผมปี1994ก็ได้มาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นแล้วก็ตามรอยประวัติศาสตร์ตรงนั้นอีกครั้งนี่แหละฮะเป็นที่มาที่ว่าผมจะต้องมาขึ้นให้ได้Our train is number 9. Yeah. This is train number 8. So the next one, it will be our okay. Train. I need to wait. In 10 minutes, more or less. Okay. Hello. English, please. English, where are you from? Thailand. Thailand, welcome. So train number 2 is to listen in English, okay? Gracias. นี่เขาจะให้หูฟังเรามานะเขาว่า train number 2 นะฮะใครที่อยากถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก็จะมีนักโทษแบบนี้ให้เราถ่าย Wait a minute please I don't want to take the photo okay. It's okay okay gracias you want to be a ขบวนที่เราจะขึ้นไปฮะเล็กๆแบบนี้นะจริงๆขบวนที่ออกไปเมื่อกี้ขบวนที่8อ่ะมันจะเล็กกว่านี้มากๆเพื่อนๆแบบไทนี่มากๆอ่ะแต่เนี่ยมีความสูงอยู่คลาสสิกมากขบวนที่2เป็นไงสวยเนาะ Only one Ah yeah Follow me please Thank you ¿Tienes para uno? Sí Sí, lo ponemos ahí Quedó en la caja Por acá Bien Así Gracias Hola Hola นี่คือบรรยากาศข้างในนะครับแคบมากนี่คือผมต้องนั่งหันหน้าเข้ากับคนอื่นแบบนี้นะหัวเข่าคือชิดกันเลย
เพื่อนๆดูแคบมาตู้แคบๆแบบนี้นะนั่งติดกับคนอื่นรถไฟอันนี้เราก็จะนั่ง1ชั่วโมงนะเพื่อนๆก็จะมีจอดระหว่างทางไปดูน้ำตกนะผมน่าจะแบบตอนครึ่งทางตามประวัติศาสตร์จริงๆอ่ะรถไฟเส้นนี้มันจะมีความยาวประมาณ20กิโลนะผมแต่ว่าปัจจุบันที่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสประสบการณ์เนี่ยวิ่งแค่8กิโลเท่านั้นก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะสวยงามไหมระหว่างทางนะเพราะว่าราคาทัวร์ที่ผมซื้อมา 49,000 เปโซนะครับผมก็ประมาณเกือบ 2,000 บาทนะจะมูเรียมาชุ่มกันว่าสมองโอ้ยนั่นเป็นมิตรตอนนี้ผมเปิดแอบเปิดหน้าต่างนะเพื่อที่จะให้ดูฮะข้างหน้าตรงนั้นนะเป็นหัวรถไฟแบบหัวรถจักรอะเพื่อนๆเป็นไอ้น้ำแบบนี้ดูดิคลาสสิกมากเดี๋ยวน่าจะออกแล้วฮะให้ดูบรรยากาศตอนนี้นะเล็กๆแบบนี้นะข้างในอบอุ่นมากดูควันน้ำไอ้น้ำออกมารถไฟช้ามาก7กิโลไม่ได้หรอมันวิ่งตั้ง1ชั่วโมงนะฮะนี่ว้าวไม่น่าเชื่อเราจะได้มาแล้วครับเพื่อนๆนั่งรถไฟสุดขอบโลกLe pedimos encarecidamente de que no caminen arriba de los rieles y de los durmientes. Al pisar con esta lluvia se van a resbalar, se van a lastimar. ตอนนี้ฝนตกแต่ว่าผมอยากลงมาดูข้างหน้ารถไฟฮะหัวรถไฟอ่ะเขาต้องมาเอาเพิ่มน้ำแบบนี้เหรออ้าวเอียงว่ามากเราเกิดไม่ทันยุคที่แบบมีรถไฟไอ้น้ำแบบนี้เพื่อนๆพอได้มาเห็นมันก็ตื่นใจเนาะเดี๋ยวผมพาเดินเข้ามาดูใกล้ๆนะดูควันดิทั้งข้างหน้าข้างล่างหมดนะอ๋อจะคือดูห้องเครื่องคนขับนะคลาสสิกมากว้าเขาจุดไฟอยู่ตรงนั้นอ่ะเพื่อที่จะให้แบบรถมันวิ่งได้เพื่อนๆเอียงมากตรงนี้จะเป็นเตาที่จุดไฟเพื่อที่จะพ่นไอ้น้ำแล้วให้รถมันวิ่งโอ้เราเป็นเด็กรุ่นใหม่นะ น่าสนใจเนาะเขาคิดสร้างได้ไงอ่ะรถจากหัวไอ้น้ำแบบเนี้ยเนาะว้าyeah, Bangkok. We can take one photo. Ah, yeah, sure. Together. You from Bangkok. I love it. Thailand, huh? Coming here. Are you alone or other people? Yeah, alone. We are here with Sunny in the... Hola, Sunny. Hola, Sunny. Sunny is coming from Thailand. Si. And at the moment, you are in trip in South America. Si.For how long? Almost 10 months already. 10 months sí. For all of South America. And you can talking about your trip, where is the places, where are you allตอนนี้ทัวร์พามาจอดที่สุดท้ายนะฮะตรงนี้จะเป็นถนนหมายเลข3ฮะนี่ตรงนี้นะป้ายนี้นะเป็นถนนที่ลากยาวเป็นถนนหลวงที่ลากยาวตั้งแต่อลาสก้านะครับผมลงมาจนถึงเซาท์อเมริกาแล้วก็มาสิ้นสุดตรงนี้ที่ประเทศอาร์เจนตินาเมืองอุสวยาฮะนี่ฮะคือหลังจากนี้ไปรถก็ผ่านไม่ได้แล้วไม่มีเส้นทางแล้วเพราะว่าตรงนี้คือสิ้นสุดทางหลวงของอเมริกาตรงนี้เพื่อนๆก็เป็นทางที่อยู่ใต้สุดนะตรงนี้ฝนตกด้วยโอ้หนาวก็หนาว
นี่ฮะป้ายเช็คอินนะเราอยู่ห่างจากบูโนสไอเรส 3,000 กิโลห่างจากอลาสก้า 17,848 กิโลตอนแรกผมกะว่าจะรออยู่บนรถบัสนะเพราะว่าฝนตกแต่มาถึงทั้งทีก็ลงมาดูหน่อยหนาวหนาวหนาวคือถ้าไม่มีฝนมันก็หนาวอยู่แล้วนะแต่เนี่ยมีฝนมาอีกอะแต่นี่คือหน้าร้อนของที่นี่นะเพื่อนๆดูดิดอกไม้อะไรบานสะพรั่งเลยนี่คือหน้าร้อนนะฮะหน้าร้อนของที่นี่แต่ว่าหน้าหนาวของเราอะหนาวตอนนี้อากาศน่าจะประมาณ3องศาได้หน้าร้อนนะเนี่ย3องศาจะเดินไปไหนอะมันเดินไปไหนไม่รู้อะไม่เดินได้ไหมกลับดีกว่าฝนมือแข็งแล้วตอนนี้เกิดมายังไม่เคยเห็นลุงที่แบบตีชัดขนาดนี้มาก่อนเลยเพื่อนเอ้าเอียงมากๆว้าดูดูดูโอ้อุซอยย่าใต้สุดขอบโลกฮะต้อนรับเราแบบนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกนะตอนนี้เราให้อภัยนะเพราะว่ามีลุงกินน้ำโคตรสวยโคตรสวยสวยสุดในชีวิตเอาละไม่กลับละแดดออกแล้วเราเดินไปละเพื่อนๆเอียงว่ามากอ่ะเอ้าทำไมมันสีสดขนาดนี้อุ้ยนี่พูดจริงๆเลยนะว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นลุงกินน้ำที่สวยที่สุดในชีวิตเลยโหน้องลุงอวดชมให้เราโอ้โหเพื่อนๆโคตรสวยอ่ะสวยมากไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดมันสวยมากเยี่ยมมากโคตรสุดแอนตาร์กติกาวิวรอบๆฮะมาปิดวันด้วยลุงกินน้ำสวยๆแบบนี้Hola. Hola. Is the navigation tour? Yes. Hola. Para salir por acá. Oh, นี่ไงเรือของเราเหมือนเต็มอ่ะคนเยอะมากอันนี้มีชั้น2ด้วยเพื่อนๆถ้าเรือออกเรายืนดูวิวตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าต้องเตรียมสกาฟอะไรมาด้วยนะครับผมเพราะว่ามันหนาวนะหนาวลมดูดิดูข้างหลังดิดูวิวข้างหลังเยี่ยมมากนี่ก็จะเป็นวันสุดท้ายทัวร์สุดท้ายของผมนะเดี๋ยวเที่ยวที่นี่เสร็จผมก็จะขึ้นไปเอลคาราฟาเต้ฮะพาไปเดินเทรคกิ้งกับการดูยอดฟิตลอยกันเห็นบอกว่าเป็นไฮไลท์ของการมาปาตาโกเนียเนาะก็ไปดูให้เห็นกับตาฮะว่ามันจะสวยคุ้มค่าไหมอันนี้คือคนที่เขาจะไปแอนตาร์กติกากันนะเพื่อนๆ เห็นเขาลากกระเป๋าแบบนี้แล้วเราตื่นเต้นแทนอ่ะว้าเป็นอีกหนึ่งทริปที่ยิ่งใหญ่เนาะการได้ไปเยือนขั้วโลกใต้สักครั้งในชีวิตอ่ะรอเรามีงบกว่านี้ก่อนนะเดี๋ยวพาไปเพื่อนๆดูวิวตอนนี้สวยเนาะกำลังออกจากท่าเรือในเมืองฮะเห็นยังว่าเมืองเนี้ยล้อมรอบไปด้วยภูเขาว้าสวยอ่ะคือข้างในมันเต็มอ่ะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาขายทัวร์ยังไงอ่ะมันไม่มีที่นั่งอ่ะเพื่อนๆผมก็โอเคเพราะว่ายังไงพอไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะคนก็ออกมาถ่ายรูปอยู่ดีคือทัวร์เนี้ยไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถลงไปบนเกาะเพื่อที่จะไปสัมผัสแผ่นปิ้นใกล้ๆได้ไหมนะแต่คิดว่าไม่น่าเขาจะแค่พาไปอยู่ใกล้ๆนะแล้วก็ถ่ายรูปจากบนเรือเอาเพื่อนนี่เรือสำราญใครที่มีงบประมาณหน่อยก็นี่ฮะจ่ายค่าทัวร์นะอย่างต่ำก็ประมาณ 300,000 อ่ะอยากไปนะอยากไปมากๆด้วยแต่ งบเรายังไม่พอ
ากเลยนะฮะเวลามาเที่ยวแบบนี้น้ำมูกมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรามาถึงแล้วฮะปาปาคาร์ The Lighthouse ข้างหน้าดูอันนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งละนี่คือไฮไลท์ที่ผมอยากมาดูเลยนะน้ำมูกไหลเพื่อนตอนนี้มาถึงแล้วจุดเช็คอินที่อุซัยยะฮะปาปาคาร์ The Lighthouse นะเป็นปาปาคาร์ที่ไว้เป็นจุดสังเกตให้กับกัปตันนักเดินเรือนะฮะที่เขาจะล่องเรือไปแอตแลนติก้านะผมไม่แน่ใจอายุว่ากี่ปีแล้วแต่คือที่เนี่ยเป็นปาปาคาร์ที่อยู่ใต้สุดขอบโลกฮะนี่นี่ฮะที่ที่ผมอยากมาดูนี่คือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเราได้มาถึงแล้วฮะสุดขอบโลกขั้วโลกใต้ห่างจากแอตแลนติก้าแค่พันกิโลอ่ะนี่เยี่ยมมาก